เรื่องราวเกี่ยวกับสปกเนี่ยครับที่กำลังเป็นปัญหาว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณพันชนะวัฒนเสถียรนะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่หนึ่งในเครือข่ายอนุรักษ์23องค์กรรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยครับเปิดเผยบอกว่าภายหลังเข้าพบกับทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปยื่นหนังสือประเด็นความห่วงใยข้อพิพาทจุดหมุดนิรนามสปกนะฮะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ปัญหาการบุกรุกพื้นที่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกรงว่ามันจะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบเนี่ยกับการเป็นมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงกระทบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นับวันเนี่ยจะมีปัญหาหลายเรื่องโดยเครือข่ายเนี่ยยื่นเอกสารแถลงการ5ข้อเซฟเขาใหญ่ให้ปลอดภัยจากสปก.นะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยที่ทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวภายหลังกรมแผนที่ทหารได้สำรวจพื้นที่สปก.เนี่ยนะครับไปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนเกิดข้อพิพาท2หน่วยงานชี้ชัดว่าปักหมุดไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมสั่งตรวจสอบพื้นที่เขาใหญ่มีการจัดสรรเกษตรกรเข้าไปทำกินหากพบสร้างเป็นรีสอร์ทก็ยึดคืนดังนั้นเนี่ยในนาม23องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงออกแถลงการนะครับแถลงการที่ว่าเนี่ยมี5ข้อคุณผู้ชมข้อแรกเนี่ยบอกว่าภายหลังเกิดข้อพิพาทเนี่ยนะครับเรื่องของสปกในเขตอุทยานเขาใหญ่ยังมีพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอีกหรือไม่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานทั่วประเทศจึงขอความชัดเจนในเรื่องนี้กรุณาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ให้ประชาชนรับทราบด้วยครับ2เนี่ยการออกเอกสารสปก.ทั่วประเทศเพื่อให้ที่ทำกินกับเกษตรกรที่อยู่แนวกันชนป่าระหว่าง3หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และสปก.ควรเปิดเผยให้สังคมรับทราบเพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยบุกรุกทำลายป่าอย่างเช่นผืนป่าสงวนแห่งชาติดงพญาเย็นบ้านหนองเครือคดที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ3เนี่ยการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินทำกินเกษตรกรทั่วประเทศต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบถึงรายชื่อของผู้ถือครองผู้มีสิทธิ์จริงหรือไม่รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนก่อนมอบเอกสารสิทธิ์นะ4ต้องมีการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินหรือรางวัดพื้นที่โดยต้องมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชนและประชาสังคม5เนี่ยนะครับ23องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ขอเชิญชวนผู้มีหัวใจรักสัตว์ป่ารักป่ารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติภาคีเครือข่ายทั่วประเทศออกมาแสดงพลังปกป้องป่าช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อการส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนฮะนี่คือ5ข้อที่ได้มีการยื่นหนังสือนะถึงกรณีที่มันเป็นประเด็นเนี่ยจุดหมุดนิรนามสปก.คราวนี้คุณเทพไพเสนพงศ์เนี่ยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ระบุเลยว่าขอเตือนหยุดนำสมบัติชาติไปแจกเพื่อแลกคะแนนเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหลายพรรคเนี่ยมีนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองแล้วสุดท้ายมันก็มีการนำบางนโยบายเนี่ยมาเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ที่สุดแล้วมันเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันและนี่คือบทเรียนสำหรับการกำหนดนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณเทพไทยเนี่ยระบุ2ข้อข้อแรกก็คือปัญหาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ที่มันไปทับซ้อนพื้นที่ของอุทยานนี่แหละสืบเนื่องมาจากเรื่องของนโยบายในการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดหลายคนก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองมีนโยบายตรงนี้และไปแจกไปแลกกับคะแนนนิยมหรือว่าการหาเสียงในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมีนโยบายแบบนี้อีกมันก็จะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางพรรคหรือว่าพวกพ้องอีกหนึ่งนโยบายก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตที่พรรคการเมืองเนี่ยใช้หาเสียงประกาศการแจกเงินให้คนไทยกำลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันนับตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนถึงตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการคัดค้านท้วงติงจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรจนทำให้วันนี้โครงการมันเป็นไปต่อไม่ได้ในตามไทม์ไลน์แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเรื่องของการชุลมุนเรื่องของการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นการประกาศนโยบายตรงนี้ต้องคิดให้รอบคอบและนี่คือบทเรียนที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปทางกกต.เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองต้องมีการตรวจเช็คว่านโยบายนี้มันคือนโยบายประชานิยมหรือการหาเสียงอย่างเดียวหรือไม่ครับนะฮะก็คืออันที่หนึ่งสปก.ครับที่ดินของรัฐที่ดินหลวงที่มรดกของคนไทยไปแจกชาวบ้านเพื่อหาเสียงกับสองเอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจะไปแจก10,000เพื่อหาเสียงคุณเทพไทยก็บอกอีกหน่อยเดี๋ยวเจอพรรคการเมืองอื่นล็อกอะไรอย่างนี้นะครับ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ